ท่านผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ทางฝั่งผู้เสียหายแกก็มาร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับทางรายการนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมติดตามข่าวจะเห็นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับขึ้นป้ายขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนิดนึงนะครับขึ้นป้ายขึ้นมาแบบนี้นะฮะความยุติธรรมมีจริงที่ดินและปั๊มปตท.ลานศักดิ์เป็นของนายจิวนางน้อยพ่อแม่ลูกเนรคุณสะใภ้ไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนี่นะฮะคือขึ้นแบบนี้ครับหลังจากนั้นป้ายนี้ถูกเอาลงไปแล้วนะครับล่าสุดถูกเอาลงไปแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมขึ้นป้ายแล้วยังเอาลงอีกวันนี้ครับพูดคุยกับทางอาม่าน้อยอากงจิวนะฮะแล้วก็มีทนายพิสิทธิ์หรือทนายออสนะครับเป็นทนายของทั้งสองท่านอีกฝั่งหนึ่งก็คือทนายปรเมศอ่ะโทษนะฮะอาจารย์ปรเมศอินทระชุมนุมนะครับท่านเป็นผู้ตรวจการอัยการนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะไปเรียกทนายทุกทีเลยสิไม่เป็นไรอาจารย์ปรเมศนะเพราะจริงก็ขอคุยปรึกษากับทางอาจารย์มาตลอดครับผมนะฮะวันนี้อาจารย์เราพูดแบบในเป็นมุมกลางๆแล้วกันครับข้อกฎหมายข้อกฎหมายเป็นมุมข้อกฎหมายนะฮะอ่ะขออนุญาตทางนี้สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะถามทางอาม่ากับอากงก่อนอาม่ากับอากงปัญหามันเกิดอะไรขึ้นครับปัญหาเกิดแต่แรกเขาเรื่องครอบครัวมีอื้อเฉาขึ้นมาครับผมก็คิดว่าอย่างนี้เขาพี่น้องกันอยู่กันไม่ได้ครับอากงมีลูกกี่คน3คน3คนนะฮะคนโตเป็นผู้ชายคน2ที่ผู้หญิงคน2ผู้หญิงคน3ผู้ชายผู้ชายครับแล้วก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รักกันดีรักกันดีมากเลยไปไหนต้องกอดคอกันไม่มีอะไรกันครับครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะมายังไงพอดีเห็นดีลูกสะใภ้มีอื้อเฉาที่ขึ้นศาลอะไรเราก็ไม่รู้พ่อก็คิดว่าเอออย่างนี้เราก็มีอายุแล้วก็มาแบ่งๆให้ลูกๆต่างคนต่างมาหากินหมายความว่าไงฮะหมายความว่าทางอากงกับอาม่าเนี่ยมีที่ดินกิจการมันก็มีกิจการมีอะไรบ้างกิจการมีอะไรบ้างมีปั๊มนะแล้วก็มีท้ายดงบิดตัวยำไขน้ำมันใสขายส่งครับแล้วก็มีบรรดาที่ดงที่ดินต่างๆนานาถูกไหมฮะคือเห็นบอกทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมตอนได้เล่นมาไม่มีเมื่อก่อนนี้ไม่มีแล้วเวลาเราไปซื้อที่ทำกิจการทำยังไงผมให้น้องสาวให้น้องสาวใส่ชื่อน้องสาวเอาไว้ชื่อที่ให้ครับน้องสาวเป็นพอหลังจากนั้นยังไงต่อครับผมก็ให้ชื่อเขาแล้วบอกเขาว่าตอนนี้ลูกยังเล็กโตเราต้องโอนคืนให้ลูกก็คือให้น้องสาวเนี่ยโอนที่ดินทั้งหมดคืนให้ลูกทั้ง3คนแล้วพอลูกโตขึ้นมาโอนคืนให้ไหมไม่โอนคืนให้ลูกโอนคืนเลยคุณศรีสุพรผมไม่โอนอะไรเลยเดี๋ยวที่ใจเย็นทีละคนนะฮะผมถามทนายดีกว่าทนายน่าจะชัดกว่าครับก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่แต่เดิมนะครับก็เป็นคนต่างด้าวทั้งคู่นะครับก็เข้ามาเมืองไทยตอนหลังคุณแม่เนี่ยสามารถจะมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยได้นะครับส่วนลูกชายคนโตแต่เดิมก็เกิดที่ฮ่องกงเหมือนกันก็ตอนหลังก็ขอบัตรประชาชนคนไทยได้นะครับทีนี้คุณพ่อทำธุรกิจใหม่ๆตั้งแต่ปี2-3ทำปั๊มที่ลานศักดิ์นะครับปั๊มที่เกิดเหตุเนี่ยสมัยก่อนเป็นปั๊ม3ทหารก่อนจะเป็นปตท.ก็ซื้อที่ดินเนี่ยตัวเองต่างด้าวซื้อไม่ได้ก็ซื้อที่ดินจากน้องชายแหละน้องชายเนี่ยมีสัญชาติไทยทีนี้ก็ให้น้องสาวซึ่งมีสัญชาติไทยเนี่ยใส่ชื่อน้องสาวแทนหลังจากนั้นพอปี47ลูกโตกันละก็เลยให้น้องสาวโอนจากใส่ชื่อน้องสาวก็ใส่ชื่อลูกแทนน้องสาวละทีนี้ให้ถือแทนแกแต่นี้นอกจากมีก็คือให้ลูกๆถือแทนใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มีบัตรประชาชนถือแกเป็นต่างด้าวกฎหมายโอเคเข้าใจครับตอนนี้ตอนลูกโตขึ้นมาปุ๊บลูกก็ได้ถือแล้วยังไงต่อก็ดูทุกอย่างก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยฮะก็เท่าที่ผมสอบข้อที่จริงจากแกนะครับก็คือว่าพอช่วงแกอาจจะทราบว่าทางแฟนของลูกชายคนโตเนี่ยนะครับก็อาจจะมี
เรื่องฟ้องร้องในศาลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรแกไม่สบายใจก็แล้วเห็นว่าลูกโตมาแล้วแก่แล้วก็อยากเอากิจการทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ที่ดินทั้งหมดเนี่ยที่ใส่ชื่อลูกๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเอามาแบ่งกันให้ถูกต้องให้ครบคือก่อนหน้านี้แบ่งกันไม่ถูกต้องหรือไงยังไม่ได้แบ่งครับก็ยังไม่ได้แบ่งแค่ฝากเอาไว้ใช่ครับก็อย่างที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นนะเอาชัดๆนะฮะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะคือในอดีตเนี่ยทั้งสองท่านไม่มีบัตรประชาชนนะครับพอไปซื้อที่ดินทำกิจการมีเงินขึ้นมาปุ๊บก็ไปซื้อที่ดินเก็บไว้แต่ด้วยกฎหมายของไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาใส่ชื่อได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนไทยคือไม่ได้มีบัตรประชาชนต่างๆนานาถือครองไม่ได้ก็ไปฝากให้น้องเนี่ยถือครองเอาไว้น้องสาวแล้วก็มีข้อตกลงว่าเดี๋ยวโตลูกๆโตขึ้นมา3คนเนี่ยผู้ถือครองเนี่ยเอาโอนคืนกลับไปนะเพราะฉันไว้ใจลูกฉันมากกว่าแต่ฉันก็ยังไม่ได้ให้นะแค่ฝากเอาไว้ครับใช้คำนี้ถูกไหมฮะใช้คำว่าฝากเอาไว้ใช่แล้วเป็นการถือแทนให้ถือแทนให้ถือแทนทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อกี้คุณบอกว่าลูกชายคนโตไปมีแฟนแล้วแฟนมีปัญหาเรื่องอะไรนะเท่าที่คุณพ่อแม่บอกว่าก็คือมีปัญหาถูกฟ้องร้องเรื่องชู้สาวแต่ว่าถูกฟ้องร้องเรื่องชู้สาวนี่คือแฟนของลูกชายใช่ครับแล้วไม่ได้ทราบรายละเอียดมากก็คือทราบว่าทีนี้ทางคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มไม่สบายใจไม่สบายใจก็เลยแล้วประกอบกับแกเริ่มอายุมากก็เลยคิดว่าที่ถือไอ้ลูกชายใส่ชื่อนอกจากที่ดินที่ปั๊มเนี่ยมีที่ดินแปลงอื่นๆอีกที่ใส่ชื่อลูกไว้3คนเนี่ยนะค่อนข้างหลายแปลงก็เลยอยากจัดการแบ่งให้มันเป็นสัดส่วนว่าคนนี้เอาไปแปลงนี้คนนี้แต่ละส่วนให้มันชัดเจนทีนี้ก็คือเรียกทรัพย์ทั้งหมดมากองไว้ตรงกลางแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้อีกทีนึงแกก็ทำหนังสือแบ่งทรัพย์ให้ทีนี้ก็มันเกิดข้อขัดแย้งกันว่ามีทางลูกชายคนโตไม่เห็นด้วยถ้าที่สอบมานะครับทีนี้ก็เลยพอไม่เห็นด้วยมันก็เกิดข้อขัดแย้งกันก็เมื่อก่อนเนี่ยเขามีบ้านอยู่ที่วัชรพลด้วยนะครับที่ซื้อไว้สองหลังก็ทางลูกชายคนก็กับลูกทางแฟนลูกชายก็มีการขับไล่ทางคุณแม่เนี่ยออกจากบ้านก็เลยต้องไปอยู่อีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นหลังของน้องชายแล้วบ้านติดกันบ้านสองหลังที่ซื้อก็เขาจะมีชื่อของลูกชายหลังหนึ่งและชื่อของเป็นลูก3คนเนี่ยครับทั้งสองหลังครับอ้าวแล้วทำไมถึงถูกไล่ได้อะในเมื่อเป็นชื่อของ3คนก็ในการปฏิบัติอยู่ก็คือลูกชายคนโตอยู่หลังหนึ่งลูกชายคนเล็กอยู่หลังหนึ่งแต่ชื่อเนี่ยเป็นชื่อของ3คนใช่ครับอ้าวก็เป็นชื่อของ3คนแล้วมีสิทธิ์ที่มีเขาจะมีสิทธิ์ละก็คือในทางครอบครัวรายละเอียดตรงนั้นผมเรียนว่าก็คือฟังมาที่เล่าให้ฟังนะครับว่าตรงนี้ก็คือพอเกิดความขัดแย้งกันก็คือก็ออกจากบ้านนี้ก็ข้ามรั้วก็ไปอยู่อีกบ้านนึงซึ่งติดกันนั่นแหละครับก็คือเป็นเหมือนกับมีปัญหากันในครอบครัวครับใช่ครับทีนี้ก็มันเกิดปัญหาขึ้นก็หลังจากนั้นก็ทางนี้ก็อยากจะพ่อคุณพ่ออยากจะฟ้องเรียกคืนทีนี้ประเด็นว่าที่ดินตรงปั๊มกับที่ดินที่ลานศักดิ์เนี่ยมันที่ดั้งเดิมที่ได้มาตั้งแต่ปี23นะครับ2523ทีนี้ก็เลยพอคุณพ่อจะฟ้องก็ปรากฏว่าลูกชายคนโตเขาผมรบกวนพิจารณานิดนึงครับพอดีตอนนี้ไมค์หัวมันกลับอยู่ช่วยกลับขึ้นนิดนึงเผื่อจะได้ยินชัดๆโอเคผมขอสดๆตรงนี้นะครับโอเคก็เลยชัดมั้ยฮะข้างในดินชัดยังครับชัดนะฮะโอเคครับหลังจากนั้นต่อเลยครับขอโทษทางลูกชายคนโตก็โอนที่ดินที่ตั้งปั๊มคือปั๊มเนี่ยมันนอกจากมีเซเว่นมีอะไรแล้วก็จะมีบ้านที่พักอาศัยของพ่อกับแม่อยู่ที่นั่นอันนี้อยู่ที่ไหนครับปั๊มนี้อยู่ที่ลานอำเภอลานศักดิ์ครับลานศักดิ์นะฮะครับจังหวัดอุทัยธานีครับอุทัยนะครับทีนี้ที่ผมขออนุญาตถามอย่างนี้ปั๊มอันนี้เนี่ยชื่อเนี่ยเป็นชื่อของใครชื่อที่ดินนี้ก็คือเมื่อก่อนใส่ชื่อน้องสาวถือแทนตอนหลังก็มาใส่ชื่อลูกชายที่ปี47ที่ใส่ชื่อลูกชายถือแทนลูกชายคนคนโตครับคนโตแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยเป็นบริหารจัดการในนามของหจก.ลานศักดิ์พรทวีซึ่งทุกคนถือหุ้นในบ้านเนี่ยลูก3กับพ่อแม่2ก็ถือหุ้นทุกคนครับในปั๊มนี้แล้วก็พ่อใส่ชื่อทุกคนถือทีนี้ก็พอแล้วก็มีการทำสัญญาเช่าก็เกี่ยวเรื่องภาษีนะครับเพราะว่ามีเพราะทำธุรกิจทีนี้ก็ลูกชายคนโตเขามีการโอนชื่อจากทะเบียนที่ตัวเองเนี่ยนะครับว่าถือครองที่ดินอยู่ก็โอนขายให้แฟนในราคา 200,000 บาทโอนขายให้แฟนตัวเองใช่ครับ 200,000 บาท ทีนี้ก็เป็นเหตุให้คุณพ่อแล้วก็ทางแฟนก็มีหนังสือมาแจ้งหนี้มาแจ้งว่าเขาเป็นเจ้าของอะไรพวกนี้คุณพ่อก็เลยมาฟ้องคดีฟังแบบนี้ยากผมเล่าง่ายๆเลย
เท่าที่พี่อธิบายผมฟังเนี่ยนะก็คือว่าพ่อเนี่ยเรียกทรัพย์คืนมาจากน้องสาวตัวเองแล้วให้โอนใส่ชื่อลูกชายคนโตก็คือเป็นที่ดินของปั๊มน้ำมันแปลงนี้ไอ้ผืนนี้ถูกไหมฮะครับเสร็จปุ๊บลูกชายเนี่ยเอาไปขายให้กับทางแฟนตัวเองในราคา 200,000 บาทจริงๆจะเรียกว่าให้ก็ได้นั่นแหละครับถูกไหมครับแต่นี่คือไปคือคุณกำลังจะบอกว่าขายในราคา 200,000 ก็ทำพิธีกรรมอย่างนั้นทำพิธีกรรมในการขายครับซึ่งราคาที่ดินเนี่ยมัน20 ล้านแต่ขายไป 200,000 ครับโอเคอ่ะพอให้ไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นที่ดินแปลงนี้มันขาดจากตัวของลูกชายไปแล้วไปเป็นของทางแฟนครับหลังจากนั้นแฟนก็เลยมาเรียกเก็บเงินค่าเช่าครับกับทางบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดครับซึ่งก็มีพ่อกับแม่ถืออยู่ในนั้นด้วยครับถือได้เหรอในเมื่อมีประชาชนหุ้นส่วนถือได้ครับหุ้นส่วนถือได้ใช่ไหมฮะครับโอเคในนั้นมีใครอีกบ้างฮะห้องสุดจำกัดก็มีลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กลูกสาวถือทุกคนครับถือทุกคนอยู่ในนั้นหมดเลยแต่ลูกแต่ว่าแฟนของลูกชายคนโตเนี่ยมาฟ้องห้างส่วนอันนี้ก็คือตอนแรกก็คือเรียกก่อนโนติสเรียกเงินเรียกเงินค่าเช่าค่าเช่าเรียกค่าเช่าว่ามีการเช่าเท่าไหร่ครับเท่าที่ทราบจากคุณพ่อคือ 900,000 เท่าไหร่ครับ 900,000 ก็ว่าค้างค่าเช่าเขาค้างก็ 900,000 ค้างค่าเช่าเขา2ปีครับ 900,000 บาท 900,000 บาทต้องคืนเขาไม่ก็ต้องไม่ให้ผมขายน้ำมันต้องออกไปจากพื้นที่ 900,000 นี่ต้องแล้วกงทำไงผมก็ไม่มีจะให้ก็ทำไปเรื่อยๆเขาก็มีจดหมายมา5ฉบับต้องรีบมาจัดการไม่ก็จะตามกฎหมายจะไล่จะไล่ที่ออกจะไล่ออกไปเลยจะไล่ออกไปเลยไม่ให้ขายน้ำมันผมก็จำเป็นก็อย่างนี้ก็ต้องไปฟ้องศาลว่าไปฟ้องศาลไปฟ้องศาลว่าที่แปลงนี้มันเป็นของผมผมฝากลูกชายคนโตไว้แต่ลูกคนโตเนี่ยเอาไปให้กับแฟนอย่างนี้แล้วศาลใครๆเขาว่าผมเป็นต่างด้าวไปฟ้องคนไทยไม่ได้หรอกผมแพ้แน่ผมต้องเตรียมตัวออกจากปั๊มผมก็กุ้มใจอ่ะก็รอศาลตัดสินออกมาว่าผมชนะเขาต้องคืนผมอ๋อบุกลงชนะใช่ไหมฮะครับยังไงนะฮะพิจารณาก็คือเรียนว่าที่ฟ้องไปทรัพย์หลายแปลงแต่ในส่วนของที่ดินที่ลานศักดิ์49แปลงที่ไม่ใช่ปั๊มแล้วก็1แปลงที่เป็นปั๊มเนี่ยนะครับศาลก็พิพากษาให้คืนให้ลูกชายแล้วก็ลูกสาลูกแฟนลูกชายคืนมาให้กับคุณพ่อให้แล้วก็ใส่ชื่อคุณแม่ที่ลูกชายโอนไปให้แฟนแล้วเนี่ยก็ต้องให้คืนกลับมาคืนครับถือว่าไม่ได้ใช่ครับทำไมถึงได้อย่างนั้นนะครับเพราะอะไรอาจารย์คืออย่างนี้คือที่ดินเนี่ยมันราคา20กว่าล้านแล้วไปโอนขายแค่ 200,000 ศาลก็ไม่เชื่อแล้วคน2คนเนี่ยมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาศาลก็ไม่เชื่อบังเอิญเนี่ยท่านพิสูจน์ท่านทนายพิสูจน์ได้ว่าที่แปลงนี้เป็นที่ของอากงซื้อไว้จริงๆโดยน้องสาวเป็นคนถือแทนน้องสาวมาทำปั๊มด้วยนะแต่แรกอ่ะมาถือแทนแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารอ่ะที่เป็นคนไปตรวจสำรวจที่และบอกเงินเนี่ยเอาเงินจากทางนี้ออกนี่คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงศาลฟังชัดว่าเงินที่ซื้อที่ดินเนี่ยเป็นเงินของอากงแต่ตัวเองถือกรรมสิทธิ์ไม่ได้ถือเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ก็เลยไปก็ฝากน้องสาวแล้วพอลูกโตก็โอนให้ลูกถือไว้ลูกไปให้แฟนเพื่อจะจัดการแบ่งศาลเขาบอกว่าเพื่อจะจัดการแบ่งให้ลูกทั้ง3คนนี่คือศาลฟังนี้เลยมีไว้อย่างนั้นเลยศาลออกมาอย่างนี้เลยว่าจริงๆแค่ให้ถือแทนแต่วันนี้ท่านไปเอาคืนมาเพื่อต้องการแบ่งให้ครบทั้ง3คนอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการให้โดยเสน่หาผมอ่านข่าวผมนึกได้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาและประพฤติเนรคุณเอาคืนไม่ใช่แต่นี่ศาลตัดสินว่าเรื่องนี้ศาลไม่พูดถึงเรื่องประพฤติเนรคุณศาลพูดถึงเรื่องว่าโอเคคุณถือแทนเขาแล้วเจตนารมณ์ของเจ้าของทรัพย์จริงๆเนี่ยเขาต้องการให้คนได้นะ3คนครับแค่นั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็คือศาลท่านก็เลยตัดสินถูกอันนี้คือชั้นต้นถูกมั้ยฮะชั้นต้นมีการอุทธรณ์ไหมอยู่ระหว่างอุทธรณ์ครับตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์หมายถึงทางฝั่งของยังไม่ได้ยื่นแต่ที่ตรวจสำนวนแต่ว่ายังอยู่ในระยะเวลาที่ยื่นได้อยู่ทางฝั่งไหนที่ทางฝั่งเขาอุทธรณ์ทางสองฝ่ายที่สามารถคงอุทธรณ์นะครับคงอุทธรณ์แต่ผมคิดว่าจริงๆนะคุณหนุ่มนะท่านเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครอบครัวคนจีนนะอย่าอุทธรณ์เรามานั่งคุยกันใหม่ได้ไหมก็คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าทางคุณพ่อเนี่ยอยากคุยวันนี้เจอที่ศาลก็ทางลูกไม่ยอมคุยด้วยแล้วปัญหาที่แล้วก็ที่คุณแม่เขา
เสียใจมากที่สุดคือในวันนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยทนายเข้าใจแต่ตัวลูกความเนี่ยไม่เข้าใจแกนั่งฟังการเบิกความของลูกชายแกคนโตเนี่ยลูกชายเบิกความในศาลว่าเขาไม่ใช่ลูกของทั้งคู่ทีนี้แม่แกก็ร้องไห้ใหญ่เดี๋ยวอะไรนะขออีกทีสิ คือเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเนี่ยคือทางโจทย์พ่อเนี่ยพ่อกับแม่ฟ้องว่าถือแทนเพราะว่าเขาเป็นลูกใช่ไหมครับเลยให้ถือแทนแต่ลูกชายคนโตเนี่ยเขาเบิกความว่าเขาไม่ใช่ลูกแล้วก็ซื้อมาเขาไม่ได้ถือแทนเพราะประเด็นพอลูกชายคนโตเบิกความในศาลว่าไม่ใช่ลูกเขาเป็นลูกอีกคนพ่อแม่ก็ตายไปแล้วเนี่ยทางคุณแม่เนี่ยแกรับตรงนั้นไม่ไหวก็เลยร้องไห้ทำไมเขาต้องบอกว่าลูกคนอื่นเอานี้ก่อนเกี่ยวว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่มีเหตุจะต้องมาถือแทนพ่อแม่นะไม่ใช่ทำไมเขาบอกเขาเป็นลูกคนอื่นเขามีสูติบัตรที่ว่าอายุเขาเกิดที่ฮ่องกงอายุ9ขวบเข้ามาเมืองไทยคือผมเป็นต่างด้าวเขาอยากจะให้เขาเป็นคนไทยจึงมาเปลี่ยนใส่ชื่อพ่อแม่เป็นคนไทยก็เรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าเพื่อนเป็นลูกเขาว่าเป็นเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะทีละคนนะฮะคุณพ่อเนี่ยเป็นต่างด้าวรู้ว่าลูกจะมีปัญหาถ้าเข้ามาเป็นต่างด้าวก็เลยลูกเกิดที่ฮ่องกง9ขวบตอนเข้ามาเมืองไทยก็พยายามไปเสียบประชาชนก็คือไปทำสูติบัตรนั่นแหละเอาชื่อเพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยมาสวมเป็นพ่อแล้วก็ออกสูติบัตรมาสมัยก่อนมันทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วครับแล้วพอเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกของทั้งสองคนนี้ทำยังไงกันนะตอนนั้นคือคุณแม่ก็ร้องไห้ก็คือร้องไห้ทีนี้ก็คุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็ท้าในศาลว่าตรวจ DNA กันไหมคือกระบวนการของศาลเนี่ยสามารถคู่ความสามารถท้ากันได้ก็คือก็เลยศาลก็เลยถามว่าตกลงเอาอย่างนี้ไหมเอาผลตรวจพิสูจน์กันเลยตรวจ DNA กันเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าถ้าตรวจแล้วไม่ใช่ลูกเขาตรวจ DNA พ่อแม่ยอมแพ้เลยให้เอาไปหมดเลยให้ลูกหมดเลยแต่ถ้าลูกแพ้คดีถ้าตรวจแล้วเป็นพ่อลูกกันเนี่ยลูกแพ้คดีคือได้หมดเอาไหมก็ลูกชายเขาไม่เอาไม่กล้ารับตามแท้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งนะเท่าที่ผมขอโทษนะฮะผมทราบมาอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวลูกชายคนโตเขาไม่ได้มีปัญหากับพ่อแม่เขามีปัญหากับน้องชายคนเล็กไม่จริงเขาว่าแบบนั้นนะฮะแล้วที่เขาฟ้องเขาไม่ได้ขับไล่พ่อแม่แต่เขาฟ้องเพื่อให้เรื่องทั้งหมดไปถึงน้องชายคนเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่ในกลุ่มของห้างหุ้นส่วนจำกัดมันก็เลยต้องมีพ่อแม่อยู่นั้นด้วยนี่ในมุมของทางฝั่งเขานะฮะแล้วอีกมุมนึงก็คือการที่ไปขึ้นป้ายแบบนั้นเนี่ยแล้วเอาลงเนี่ยเขาบอกว่าโดนปั่นมาให้เอาขึ้นมีบุคคลอยู่ข้างหลังในการเหมือนกับพูดให้เอาขึ้นนะไม่จริงเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาฟังนะฮะไม่จริงกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็คุยถึงเรื่องราวของปัญหาครอบครัวนะฮะวันนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนทีเดียวคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนนะครับว่าผู้เป็นพ่อกับผู้เป็นแม่เองเนี่ยก็เกิดความไม่สบายใจก็มาร้องนะฮะบอกว่าที่ดินเองเนี่ยก็คือตอนนี้ได้มีการฟ้องศาลชั้นต้นเองเนี่ยก็ตกลงก็คือให้กลับมาเป็นของทางของอากงกับอาม่าแล้วถูกไหมฮะแต่ทีนี้ตอนที่ฟ้องเนี่ยฟ้องไปกี่รายการทั้งหมดหลายรายการครับแล้วได้มาคืนกับกี่รายการที่ได้คืนมาคือที่ดิน49แปลงที่ลานสักแล้วก็ที่ดินที่ปั๊มอีก1แปลงครับนะครับก็แล้วก็ทั้งหมดที่ไปเป็นชื่อของแฟนของลูกชายหมดเลยเหรอที่ดินที่ลานสัก49แปลงเป็นชื่อลูกชายคนโตครับฮะส่วนที่ดินที่ปั๊มเป็นชื่อของแฟนเขาแล้วครับครับแล้วก็ศาลให้คืนหุ้นส่วนของปั๊มน้ำมันทั้งหมดให้กับพ่อแม่ฮะอ้าวแล้วรายการอื่นๆที่ฟ้องไปทำไมถึงไม่ได้มาด้วยล่ะฮะก็มันติดขัดในเรื่องคือผมเรียนคุณหนุ่มอย่างนี้ว่าในส่วนของในศาลเนี่ยต้องพิสูจน์กันตามพยานหลักฐาน มันติดขัดในบางส่วนที่พยานหลักฐานอย่างเช่นว่าคนขายตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็ไปไม่ถึงตรงนั้นหรือว่าทรัพย์บางตัวเงินของพ่อแม่ก็จริงแต่ว่าเกิน5ปีขอหลักฐานที่แบงก์มาก็ไม่มีแล้วแบงค์เก็บแค่5ปีพวกนี้มันติดขัดเรื่องของการนำสืบพยานหลักฐานคือศาลท่านจะให้เฉพาะที่ชัดเท่านั้นครับที่พิสูจน์ได้ที่พิสูจน์ได้ว่าอันเนี้ยคืออย่างเช่นเอาน้องสาวมายันใช่มั้ยหรือต่างๆนานาโอเคอย่างเงี้ยก็คือชัดคือเอาคนที่แบงค์มาคนที่แบงค์มาเค้าก็ยืนยันคนที่มาเดินสำรวจวัดที่เค้าก็ยืนยันครับใช่มั้ยแล้วทีนี้ผมมองดูว่าที่ศาลเค้ามองจุดสำคัญที่สุดก็คือว่า
ที่ดินมันตั้ง20กว่าล้านน่ะแล้วขาย 200,000 น่ะครับมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของนิติกรรมอำพรางเป็นหลักทีนี้ผมเท่าที่ผมทราบมาผมขออนุญาตถามแย้งนิดนึงนะผมทราบมาว่าที่เขาต้องการจะฟ้องเขาต้องการฟ้องน้องชายคนเล็กเพราะน้องชายคนเล็กเนี่ยอาจจะแบบมีปัญหากับทางพี่คนโตแต่ขอโทษนะฮะอาจจะเอาป้ากับม้าเนี่ยมาเป็นเหยื่อมีคนพูดประมาณอย่างนั้นมันข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นป่ะเพราะว่าที่เขาฟ้องบอกไม่ได้ฟ้องขับไล่ป้ากับม้าเลยแต่เขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่ป้ากับม้ามีชื่ออยู่ในนั้นเรื่องนี้ป้ามองยังไงกงมองยังไงมันไม่จริงทำไมฮะแน่นอนผมไม่ได้เอาฟ้องแทนมาออกแทนลูกชายคนเล็กเพราะผมมีจดหมายจะแบ่งทรัพย์สินเขาเป็นคนโตผมยกทรัพย์สินให้เขามากที่สุดตัวป้ามยังยกให้เขาเลยเขายังไม่พอใจเขาจะฮุบทรัพย์สินทั้งหมดของสองผัวเมียเขาครับถึงมาไล่ผมออกจากปั๊มมาไม่ให้ผมขายน้ำมันครับเดี๋ยวยอดผมแทนลูกชายคนเล็กได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวผมเองครับไม่มีเกี่ยวกันลูกชายคนเล็กไม่เกี่ยวเลยคืออ้าวแล้วที่เขาฟ้องเขาต้องการฟ้องทั้งสองท่านนี้เหรอใช่ก็ผมสองคนอยู่อ่ะอันนี้คือแฟนของเขาใช่ไหมที่ฟ้องครับฟ้องแฟนของเขาฟ้องไม่ใช่ตัวเขาฟ้องเพราะว่าชื่อที่ดินไปเป็นชื่อของแฟนเขาไปแล้วเพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนเขาถือว่าเขาเป็นคนนอกฟ้องผมได้ครับต้องไล่ผมได้แม่ลูกชายได้ไม่ได้เจ๊งไปครับเพราะเขาเอาคนนี้มาจากเขาไม่ได้จดทะเบียนกันไม่ได้จดเขาเอาข้อนี้มาจัดการผมดังนี้ได้ใช่ไหมคือเขาทำได้เนี่ยไอ้ทำได้แต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าเราทำไปแล้วตอนแรกว่าทำได้ตอนย้ายบ้านเนี่ยใช่ไหมตอนที่มีปัญหาแล้วย้ายบ้านเนี่ยอันนี้คือเหตุผลอันหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนนี้พอทำเนี่ยก็เอาต้องเรียกว่าสะใภ้นะแต่สะใภ้ไม่ได้จดทะเบียนมาฟ้องลูกไม่อยากฟ้องเองถ้าลูกฟ้องเองเดี๋ยวจะเป็นติดปัญหาเรื่องของการประพฤติเนรคุณในการยกให้เขาก็กะว่าไปอย่างนี้มันง่ายสุดแต่ว่าฝั่งนี้ค่อนข้างจะเยี่ยมหน่อยก็ว่าฟ้องเรื่องการถือแทนถือกรรมสิทธิ์แทนไม่ได้ฟ้องเรื่องการยกให้เนี่ยคือมองมุมผิดอยู่นิดเดียวแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ยังผมแนะนำนะผมก็ยังแนะนำนะไม่มีปัญหาเนี่ยถามเขาว่าเขาตัดขาดกับผมกี่นานแค่ไหน เขาไม่มีเรื่องอะไรกับผม2ปีกว่าไม่เคยติดต่อกันผมวันไม่เคยติดต่อมาเลย2ปีเหรอกว่าแล้วผมวันเกิดเขายังไม่มาสนใจผมเลยเขาวันพ่อผมอุตส่าห์ต้องอุทัยนั่งรถมาจะเรียกเข้ามากินข้าวด้วยกันเขาโกหกว่าเขาจะอยู่พัทยาพอดังอยู่พัทยาไม่ว่างไม่เป็นไรพรุ่งนี้เขาไม่ว่างลูกชายคนเล็กผมพาไปเที่ยวเซียนท่านพอดีลูกเขาสามพ่อแม่ไปเที่ยวเซียนท่านเหมือนกันเจอกันอีกลูกเขาอยู่ชั้นบนลงมาข้างล่างเอ้าพ่อผมถามว่ามาจากใครมากับป้ามาเอ้าป้ามาอยู่ไหนอยู่ข้างบนอ้าวป้ามาอยู่แล้วโยเขามาด้วยกันแสดงว่าเขาไม่ได้บอกความจริงไม่ยอมเจอว่าจริงๆทุกวันนี้เสียใจไหมเนี่ยโอ้โหผมเกือบจะตายอ่ะจริงๆผมเกือบจะตายอ่ะเขาอยู่ที่ศาลเขาอ่ะนี่ไม่ใช่พ่อแม่เขามาล่ะคิดดูสิเลี้ยงอีทักแค่นี้เดี๋ยวอีบอกผมไม่ใช่พ่อแม่เขาผมท้าเขาเลยแหมไม่ใช่ทรัพย์สินให้หมดวันนี้เจ็บใจที่สุดก็บอกว่าเขาไม่ใหญ่ลูกแล้วเราต้องเด็กเล็กจนโตนะเนี่ยคนโตก็ห่างจากคนที่สองนะ11ปีเลยเรียกอีกลักษณะไหนครับนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกเราอีกผมถามจริงๆขอโทษนะฮะถ้าผมถามอะไรผิดพลาดไปคิดว่าอะไรที่ทำให้ลูกเราเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ไม่อยากพูดนะ
จริงๆมีคนนอกยุแย่เขามีคนนอกยุแย่มีโอกาสที่จะนั่งคุยกันไหมฮะอาจารย์ผมไม่อยากให้นั่งคุยนะฉันก็รอทุกวันวันนี้มาอย่างเงี้ยรอมาคุยเดี๋ยวผมเอาเอกสารให้เขายังโทรมาด่าผมเลยใครเรียกว่าลูกชายคนเฮียนี้อุ้ยเขาว่าเขาอย่างนั้นเขาว่าผมไม่ใช่ลูกผู้ชายทำไมเอาเอกสารมาให้เขาได้เพราะเอกสารนี่เขามีรายละเอียดให้เขา อยากจะให้เขารู้ด้วยเขามาด่าผมว่าตอบนึงไม่ใช่แล้วผู้ชายแล้วไม่ต้องมาวันนี้ป้ายที่ขึ้นยังขึ้นอยู่ไหมฮะป้ายที่ขึ้นอยู่ตึกอยู่หน้าบ้านอ้าวเห็นบอกเอาลงไปแล้วหน้าบ้านกับปตท.ติดกันผมยกมาอยู่ที่บ้านอ๋อหน้าบ้านไม่ได้ตั้งหน้าปตท.ไม่ได้ตั้งหน้าปั๊มแต่ย้ายมาติดที่หน้าบ้านเราเองเออใช่อ๋อแต่ยังอยู่อยู่แต่ไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้แล้วย้ายมาไว้ที่หน้าบ้านไม่ได้เพราะตอนแรกมีข่าวว่าเอาป้ายลงเพราะปตท.เขามาสั่งให้ผมเราลงขอให้เอาลงผมก็ต้องลงใช่ไหมเพราะผมเป็นตัวแทนเขาเดี๋ยวเขาทำอะไรมันดูไม่ดีไม่ดีปตท.ขอให้เอาลงลงเขาเราก็เอาลงย้ายไปไว้อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวดีเลยได้พรุ่งนี้เช้าผม6 โมงเช้าขึ้นมาผมว่าแกะเลยผมไปย้ายเองทำเองเลยไม่ได้มีคนให้ขึ้นใช่ไหมนี่ขึ้นเองเป็นข้อความที่เราคิดเองหรือมีคนผมขึ้นเองผมเอาลูกน้องมาช่วยยกทั้งแผ่นไปตั้งไว้ตรงโน้นเอาตัวนี้มาแรกเอาเชือกเอาลวดมามัดอย่างเดียวมัดกับบ้านโอเคผมถามนิดนึงอาจารย์ตรวจสอบได้เลยขึ้นป้ายแบบนี้ทางฝั่งลุงก็ไปฟ้องสื่อได้ไหมเพราะว่าเขาบอกเขาจะฟ้องให้หมดเลยนะมันก็ไม่ชัดนะว่าเขาว่าใครเขาว่าใครก็ไม่รู้ว่าใครชื่อคนก็ไม่ได้ว่าเขาพูดออกมาลอยๆนะลูกนะทางผู้ชายอีกคนหนึ่งสองคนมันคือการหมิ่นประมาทต้องเฉพาะเจาะจงต้องเฉพาะเจาะจงว่าใครมันเดินผ่านวัดเนี่ยวัดเนี้ยมีพระ5 รูปวัดเนี้ยพระไม่ได้เรื่องคนนี้เป็นอย่างงั้นไม่เป็นหมิ่นประมาทครับคือผมขออนุญาตถามแบบนี้วันนี้ในเมื่อเราได้ที่แปลงนี้ของเรากลับมาแล้วถูกไหมฮะแล้วทำไมยังต้องมีปัญหากันเกิดขึ้นอีกตอนนี้เขาจะอุทธรณ์เขาจังจะอุทธรณ์เราติดปัญหาตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่อุทธรณ์เขายกเลิกแล้วจบไหมจบคืออย่ามาอุทธรณ์ผมก็บอกเขาว่าคืนมาจบแต่เขาคืนมาแล้วจะยกที่ให้เขาอีกไหมยกผมจะจัดใหม่โอ้โหไม่เคยเจอแบบนี้อ้าวผมจริงๆเดี๋ยวนะคุณผู้ชมตอนนี้พ่อเนี่ยนะฟ้องเพื่อเอาทรัพย์ทั้งหมดกลับมาวันนี้กำลังจะบอกลูกที่เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามแต่สุดท้ายเมื่อทรัพย์มาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวกูแบ่งให้ใหม่แล้วให้อีกแต่ขอให้เอากลับมาก่อนไม่มีการไอ้ที่เรารู้สึกว่าเขาโกหกเราไม่เป็นไรช่างมันเขาลูกเขาเอาอ่ะก็ลูกเขาทำพ่อได้แต่ผมทำลูกไม่ได้โอ้โหจบผมจะร้องไห้เลยเนี่ยอยู่ที่ศาลเขาบอกว่าไม่ได้ลูกเรานะก็จะร้องไห้ถึงศาลก็ว่าฟังไม่ได้ก็ออกจากห้องนะจ๊ะเขาพูดอย่างนี้ก็บอกว่าลูกพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราบิดมาเองต้องก้าวเรือนที่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ลูกเราเจ็บใจต้องฝากไปฝั่งนู้นนะเจ็บใจตรงนี้อย่าอุทธรณ์เลยศาลก็มีลูกเหมือนกันมีเดี๋ยวลูกเนี่ยทำคุณอย่างนี้จิตใจคุณเป็นยังไงเข้าใจเข้าใจนะสองคนรวมกัน160 กว่าแล้วโอเคเดี๋ยวมารับกรรมอย่างนี้สุดท้ายอาจารย์มองยังไงครับเวลาหมดจริงๆคือจริงๆผมว่ามันยังมีทางคุยนะถ้าเจอพ่อแม่ที่ประเสริฐอย่างนี้นะมาคุยกันใหม่อย่าอุทธรณ์เลยเดี๋ยวเขายกเองแล้วก็จบทุกอย่างมันจะจบได้สายเลือดอ่ะมันไม่ใช่สายน้ำครับนะวันนี้พร้อมให้อภัยลูกชายไหมถ้าเกิดเขามาขอโทษรับได้ทุกอย่างเขายอมมาคุยเราก็รออีทุกวันเราก็รักเขาแหละรักเขาอยู่ดีไงเรารักเขาทิ้งเราแต่เราทิ้งเขาไม่ได้สายเลือดเร็วกันอ่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างปั๊มน้ำมันหรืออย่างที่ของปั๊มน้ำมันที่เราได้กลับคืนมาแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องหาร3แล้วก็ให้ลูกเราอยู่ดีไม่มีการหาร2ให้แค่คนที่2กับคนที่3
คนโตก็ต้องได้ด้วยเหมือนกันไม่ให้ด้วยผมก็มีลูกสามอ่ะไม่ใช่ว่ามีสองถ้าไม่มีโอ้โหผมแบบฟังแล้วนะสุดยอดเลยอ้าวโอเคนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับลูกไหมอาเชิญครับบอกว่าแนนรับถือผมเป็นพ่อต้องมาคุยกันไม่ใช่จะมาตัดขาดอย่างนี้กันครับแนนไม่รับถือก็แล้วไปครับนะฮะอ้าวเป็นกำลังใจให้นะครับก็เหมือนกันนะเขาก็บอกว่าคุณเพิ่งถามผมมีลูกใช่ไหมลูกก็มีลูกใช่ไหมใช่เขาก็มีลูกผมอยากให้ลูกคิดตรงนี้นิดนึงว่าถ้าลูกชายเขาเป็นอย่างนี้ถ้าลูกเขามาทำกับเขาอย่างนี้เขาคิดยังไงคิดยังไงอยากยังไงเราก็ตัดเขาไม่ขาดเราก็คิดถึงอยู่ทุกวันอะมองดูซิมันไหลมาหาเราสักทีโอเคนะครับทางฝั่งลูกชายอยากจะชี้แจงติดต่อมาในรายการนะครับเราก็พร้อมจะฟังนะฮะคือต้องบอกจริงเราเป็นกลางผมก็พยายามถามค้านให้แล้วเหมือนกันนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าต้องการชี้แจงอะไรประเด็นไหนทั้งทีมทนายนะครับทั้งฝ่ายทางลูกชายคนโตติดต่อมาได้เลยเรายอมมาโอเคเดินหน้าทะเลาะกันที่หน้าเลยเราทำผิดอะไรทำไมต้อง 2-3 ปีไม่ให้เจอหน้าเลยไม่ได้คุยกันไม่ได้นับถือกันเลยขอเวลาหมดจริงๆนะครับผมต้องสวัสดีนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวจะลองตามเรื่องนี้ให้อีกทีนะครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้จริงๆครับ